สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลอุดรธานีครับเป็นโรงแรมที่ผมสอนดำน้ำนั่นเองวันนี้พาลูกชายครับคนนี้ครับสวัสดีครับผมมาจากช่องบอสซ่าพาเพลินนั่นเองนะครับบอสซ่าทำรายการเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องโฮมสกูลก็บอสซ่าก็มีช่องของตัวเองนะครับทำเกี่ยวกับโฮมสกูลวันนี้ก็เลยมาทำคลิปวิดีโอนะครับที่ผมจะสอนดำน้ำบอสซ่าเนี่ยแหละโดยเราจะใช้ไมค์ลาวาเลียนะครับที่เป็น dual head microphone ครับของโคมิก้าครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถพูดจาคุยกันแบบนี้ใช่ไหมบอสซ่าใช่แล้วฮะเหมือนกับไมค์ที่รีวิวในสัปดาห์ที่แล้วเลยเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยราคาถูกกว่าแล้วก็ไม่มีตัวกล่องควบคุมนะครับจะเป็นสายไวคอร์ดแบบนี้ครับก็จะเป็นไมค์2ตัวก็จะเหมาะกับสำหรับคนที่เป็นพิธีกรคู่นั่นเองอ่ะพร้อมหรือยังบอสซ่าพร้อมแล้วครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนสามและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มเราเห็นตอนเปิดคลิปไปแล้วนะครับว่าไมค์ลาวาเลียเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์จำเป็นมากๆเลยสำหรับยูทูบเบอร์ครับซึ่งตอนนี้ครับผมได้ไมค์ลาวาเลียโคมิก้ามาทั้งหมดเนี่ย4ตัววันนี้ผมขอเลือกตัวนี้ครับ D02 นะฮะตัวนี้จะเป็น Dual Microphone ครับจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับคนที่ใช้งานเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นะอ่ะพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าที่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยครับว่าไมค์ลาวาเลียของโคมิก้านะครับสามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการ iOS ครับหรือว่า iPhone หรือว่า iPad เนี่ยสามารถเสียบใช้งานได้ทันทีเลยต้องใช้งานผ่านแอปพลิเคชันครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่สำหรับกลุ่ม Android ครับใช้ในการถ่ายวิดีโอตัดต่อนะครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็จะมาแกะกล่องครับไมค์โคมิก้ารหัสของผู้ผลิตครับเขาก็จะบอกว่าเป็นรุ่น CVMCD02 B4.5M อ้าวอะไรครับ B4.5M นะไมค์ตัวนี้เนี่ยมีความยาวให้เลือกครับตั้งแต่ 2.5 เมตรนะครับ 4.5 เมตรแล้วก็ 6 เมตรอีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ตอนซื้อครับก็ระบุให้ดีครับว่าเราอยากจะได้สายความยาวเท่าไหร่วันนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นตัว4เมตรครึ่งนะครับหรือ 4.5 เมตรนะครับตัวไมค์ก็จะเป็นระบบOmnidirectional นะครับหรือว่าเป็นไมค์ลาวาเลียเนี่ยแหละสามารถใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้ครับกล้องปกติก็ใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็น DSLR หรือว่า Mirrorless ตัวที่มีตัวต่อไมค์นะครับแล้วก็ GoPro นะครับก็เน้นนะครับว่าเป็น GoPro ครับเพราะว่ากล้อง Action Cam เนี่ยไม่ได้สามารถใช้ไมค์ได้ทุกตัวนะครับก่อนหน้านี้ครับที่ผมรีวิวไปเราจะเห็นไมค์โคมิก้ามาอยู่ในแพ็คเกจจิ้งหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องกันกระแทกไม่ว่าจะเป็นซองหนังครับครับตัวนี้ครับมาเป็นซองผ้าเนี่ยเห็นไหมขนาดที่อัดวิดีโอครับนี่ขนาดอัดในสตูดิโอนะจะมีเสียงได้ยินไหมครับนี่คือเสียงรถหวอครับแทรกเข้ามาด้วย คือแน่นอนครับเพราะมีซองมาแบบนี้ก็คือสิ่งที่เขาแถมให้มาคือซองผ้านะครับซึ่งก็ทำให้สายไมค์ของเราและอุปกรณ์ของเราเนี่ยจัดอยู่เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับข้างในกล่องนะครับข้างในซองอุ้ยมีซองมีกระเป๋าแยกให้ด้วยนะเออดีจังเลยเนี่ยอ่ะนะครับมาดูของข้างในกันนะครับก็อย่างที่เคยให้ดูไปในวิดีโอก่อนหน้านี้โคมิก้าเนี่ยเขาก็จะแถมวินชิลนะครับหรือว่าขนกระต่ายปุยๆแบบนี้ครับให้เราซึ่งสำหรับในรุ่น D02 นะครับก็จะมีให้ทั้งหมด2อันนะครับเพราะว่าเป็นไมค์คู่ซึ่งระบบไวคอร์ดเนี่ยคือการแยกสายไมค์ออกจากกันเป็น2เส้นนะครับจากปลั๊กเดียวนะครับมันก็คือเป็นตัวไวแบบนี้แหละนะครับฝั่งนี้เนี่ยเราสามารถเสียบกับกล้องของเราได้เลยนะครับส่วนคนที่อยากจะใช้สมาร์ทโฟนนะครับเราก็ต้องใช้แจ็คแปลงที่เขาให้มาตัวนี้นะครับกล้องธรรมดาครับใช้3ป้อง2ขีดนะครับสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นใช้4ป้อง3ขีดแบบนี้นะครับส่วนคนที่จะเอาไปใช้งานกับ GoPro นะครับก็จะเป็นแจ็คแบบนี้นะฮะไมค์โคมิก้ารุ่น D02 เนี่ยข้อดีของเขาครับคือมันไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ครับเราสามารถยกเฉพาะสายแบบนี้เนี่ยไปใช้งานได้เลยนะครับระยะก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปครับ4เมตรครึ่งนะก็เหมาะการใช้งานสัมภาษณ์ครับด้วยสมาร์ทโฟนครับก็สำหรับ YouTube มือใหม่นะครับที่เราทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสัมภาษณ์หรือว่าออกนอกสถานที่พิธีกร2คนเนี่ยผมบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยประหยัดงบเพื่อนๆแล้วก็ช่วยทำให้การถ่ายทำของเราเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นครับส่วนหัวไมค์ที่ให้มาทั้งคู่ครับก็จะเป็นไมค์ลาวาเลียนะครับแบบ Omnidirectional นั่นแหละก็คือเสียงรับรอบทิศทางรอบใบหน้าเรานะครับแล้วก็มีกริปหนีบมาให้แล้วก็อย่างที่บอกไปในทุกคลิปครับว่าฟองน้ำตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งครับคือมันไม่หลุดออกจากตัวแท่นนะฮะ
ก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ต้องทำให้ดูครับว่าเวลาเราใช้ไมค์แต่ละตัวเนี่ยเสียงมันแตกต่างกันนะตัวนี้ก็จะเป็น Boya M1 นะครับตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยแหละนะนะก็อย่างที่บอกครับตัวนี้เนี่ยระยะปัญหาของมันคือเวลาอยู่ใต้คางของผมเนี่ยเสียงมันก็ค่อนข้างจะอู้ๆนะผมไม่ค่อยชอบนะครับก็เลยต้องย้ายไมค์มาไว้ที่ตำแหน่งหน้าอกนะครับส่วนไมค์ iPhone ที่ต้องแบบนี้ครับเนี่ยเสียงก็เป็นแบบนี้ครับก็ได้ยินเสียงรอบห้องหมดเลยมีไมค์ลาวาเลียครับเสียงต่างๆมันก็จะดีขึ้นชัดขึ้นนะครับแล้วก็เสียงรอบข้างก็จะหายไปนะครับตำแหน่งไมค์ต่างๆในการวางเนี่ยไมค์แต่ละตัวหรือว่าการพูดของแต่ละคนนะครับคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราควรเทสหาตำแหน่งวางไมค์ที่เหมาะสมด้วยนะครับเนี่ยตำแหน่งที่คอนะครับเสียงแบบนี้นะอันนี้คือตำแหน่งที่หน้าอกครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาคนอยู่ข้างเราแล้วมีเสียงพูดนะครับแต่ข้อดีตัวนี้มันมี2ตัวครับมันก็เลยสามารถรับเสียงแบบนี้ได้ด้วยเห็นไหมเราอยู่ตรงกลางแล้วเอาไมค์ทั้งสองข้างนี่เสียงเป็นสเตอริโอเลยไหม ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปลองฟังดูนะครับก็เป็นสามารถใส่เบิ้ลได้อ่ะเห็นไหมการที่มีไมค์ลาวาเลียครับจะช่วยให้งาน YouTube ของเราครับเสียงสะอาดคลีนขึ้นแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับผลิตภัณฑ์ Soap Shower Sheet หรือแผ่นผ้าทำความสะอาดที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยโดยลดอัตราการลื่นล้มในห้องน้ำค่ะและนอกจากนี้นะคะตัวผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถใช้ได้กับคนไข้ติดเตียงหลังผ่าตัดเข้าเฝือกผู้ที่เล่นกีฬาบ่อยอย่างที่เห็นในวิดีโอไปนะครับพอเรามีไมค์ลาวาเลียโคมิก้า D02 แล้วนะครับก็ทำให้การทำคลิปวิดีโอแบบพิธีกร2คนแบบนี้นะครับเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นครับอย่างที่เคยทำให้ดูครับเราสามารถพูดอยู่คนละเดบแบบนี้ได้ใช่ไหมวาซ่าใช่แล้วครับแล้วก็ทำให้เราไม่ต้องย้ายไมค์ไปมาครับที่สำคัญครับไมค์ตัวนี้เนี่ยสายเส้นใหญ่แข็งแรงและราคาไม่แพงเลยทีนี้เพื่อให้ชัดเจนครับเดี๋ยวผมจะเอาไมค์ตัวนี้ออกครับแล้วเราลองพูดแบบไม่ใช้ไมค์กันดูนะตอนนี้ผมเอาไมค์ของโคมิก้าออกมาแล้วครับนี่คือเสียงจากไมค์หัวกล้องครับนี่เห็นไหมไมค์ออกมาละนะครับบอสซ่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรียนดำน้ำก็โอเคดีครับผมชอบการเรียนดำน้ำนั่นเองนะครับแล้วอยากมาอีกไหมอยากมาอีกครับ เป็นไงครับตอนนี้เสียงบอสซ่าแทบไม่ได้ยินเลยเนาะแต่เสียงผมมาอยู่ใกล้กล้องมันดังอยู่แล้วล่ะทีนี้เดี๋ยวเอาไมค์เสียบกับเข้าไปสักหน่อยครับครับไมค์เสียบเข้าไปแล้วครับตอนนี้เสียงก็เราจะได้ยินเสียงของ2คนในระยะที่ห่างกันแบบปกติแล้วใช่ไหมวาซ่าครับเสียงดังขึ้นทีเดียวนะครับอ่ะยังไงครับใครที่อยากได้ไมค์ลาวาเลียแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอครับหรือว่าสามารถสั่งได้จากผู้ขายโดยตรงครับผมใส่ข้อมูลการติดต่อไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ติดตามชมครับรีวิวไมค์ของโคมิก้านะตอนนี้มีทั้งหมด8ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับแล้วขอฝากช่องบอสซ่าพาเพลินนั่นเองนะครับไว้ด้วยนะครับใครอยากรู้เรื่องการเรียนโฮมสคูลครับฝากไปติดตามช่องบอสซ่าพาเพลินด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดอย่าลืมไปติดตามเพจด้วยอ๋อมีเพจด้วยนะบอสซ่าโฮมสคูลโอเคได้เลยครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ